ไม่แล้วผมอยากถามไอ้คนที่มาออกว่าคำว่านายกทักษิณบอกคนที่มาเขานักข่าวสัมภาษณ์ครับคนที่มาต่อต้านนั่นไงผมก็มีแค่คนส่วนน้อยหมื่นกว่าคนแต่ไอ้สัตว์คนที่นำกลุ่มที่ไปต่อต้านนายกทักษิณที่ราชประสงค์ไอ้สัตว์นั่นนั้นบอกอ้าวถ้าบอกว่าหมื่นเดี๋ยวจะพามาอีก 3-4 หมื่นก็ไอ้แม่เย็ดก็มาดิก็อย่าบอกสมบัติมุนงามนงกล้าๆหน่อยไอ้สัตว์แล้วถ้ากูไม่ไปประทะกับมึงนะกูไม่ใช่ลูกคนไอ้หน้าเหี้ยเดี๋ยวเจอกูสมบัติมุนงามนงนี่ผมอธิบายนิดนึงครับแต่ถามก่อนวันนี้เมื่อกี้ที่เอ่ยชื่อสมบัติมุนงามนงอ่ะถามว่าสมบัติมุนงามนงอ่ะทำอะไรทำอะไรแล้วที่จักอยากท้านายกทักษิณน่ะถ้าบอกว่าหมื่นคนเดี๋ยวจะพามา 30,000 มาดิถ้าวันที่สีแดงจริงอ่ะมาเอาให้ถึงพันก่อนฮะเราค่อยมาคุยกันไอสัตว์นะถ้าวันนี้อย่าตีกินกับคนเสื้อแดงนะสมบัติกูเป็นพี่มึงนะเว้ยแต่เดี๋ยวรุ่นพี่จะกระทืบรุ่นน้องให้หน่อยถ้าบอกว่าแดงแตกไม่ใช่แดงแตกอะเขาเรียกหมั่นไส้ยัดแม่